ายกระถิ่นกับหลวงตาสองกองค่ะเห็นไหมมาว่าคุณชายนี่ครับใบบอลนาบคุณชายกระถิ่นกระถิ่นสองกองน้อยคุณชายลงมาเชื่อกระถิ่นสองกองให้ลงมาเป็นเชื่อญาติพี่น้องหนูจะส่งไปที่วัดหลวงตาดีกว่าเขาบอกพวกญาติพี่น้องหนูจะส่งไปให้ที่วัดหลวงตาดีกว่านี่เข้าใจนะลงมาซื้อไว้เลยก็ถึงสองกองว่างั้นอยู่นะลงทางเขาไปลงมาชี้ดูนะลงจ้ะลงจ้ะเงินแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้เลยเมื่อถึงวันเราจะอยู่มันคือแล้วก็เรียกเงินออกไปเข้าตู้เงินครับครับมาเข้าเต็มมากเต็มมากเกือบให้อะไรครับเข้าถึงให้เข้าถึงให้เป็นไงตอนกระเบื้องผมเนี่ยเป็นหลานสาวค่ะหลานสาวครับเป็นหลานสาวครับดอลลาร์ 100 แล้วก็เงินสด 4,500 เหรียญค่ะดอลลาร์ 100 แล้วก็เงินสด 4,500 คณะผู้ร่วมบุญอาจารย์นิดพอได้พอได้เอาไปอยู่ไหนตายเอาไปอยู่ไหนตายยาเป็นไงไม่รู้เอาแกไปเลยเนี่ยครับเอาแกไปเลยกี่กองลงบัญชีลงบัญชีแล้วแกไปเลยกี่กองลงบัญชีแล้วแกไปเลยมอบคุณจายไปเลยถ้าอันไหนแน่แล้วนะให้ไปเลยเอาไปเลยเข้าบัญชีคุณจายไปเอาไปเข้าบัญชีก็ถึงเลยครับตอนข้ามทองคำครับได้เท่าไรมีชีวิตยังได้พวกคุณตาได้เท่าไรกี่บาทฮะยี่สิบสามบาทห้าสิบครับฮะเขาเขียนว่า23.50ครับฮะครับมีข้าวนี่ครับยี่สิบสามบาทห้าสิบคุณจ่ายไปไหนนี่กระถิ่นนี่วันที่26ตุลาครับผมจากนี้ไป
ที่หมดกับวันเดือนมันก็3เดือนนะครับจากนี้ไป3เดือนนี่ครับอืมปัญญาตุลาเนี่ยจะมาแล้วนั่นผมชามาแล้วผมชามาแล้วผมวางนี่อ่ะผู้ชายที่ปัจจัยที่เป็นกฐินมาพร้อมแล้วนะกฐินทนันกองทนิกองเขามอบเงินมาพร้อมแล้วก็ให้คุณชายเก็บแล้วเข้าบัญชีกฐินไปเลยเข้าทุกวันเหรอครับเออนั่นแหละให้เข้าอย่างนั้นเลยแต่มันเลี่ยลาดมันลำบากเวลาเก็บแต่ยังไงจะต้องเอามาให้หมดว่างั้นเลยที่นี่มันลำบากทุกวันเดี๋ยวนี่ฮะเดี๋ยวผมรับนี่ปั๊บเดี๋ยวผมก็ไปแล้วไปแล้วอย่างนั้นเหมาะดีเหมาะดีมันเจ๋งเหลือเท่าไรที่มันมีอยู่ที่นอกเราค่อยไปหาเก็บเอาเดี๋ยวว่าบัญชีนอกเอาบัญชีกระถิ่นนี่ไม่ต้องเก็บใส่เลยเป็นเลยถ้าบัญชีนอกไปหาเก็บเอามารวมกันลำบากนะเพราะงั้นถึงให้รวมแต่เดี๋ยวนี้ถ้ามันเรียบร้อยแล้วเข้าเลยนี่เข้าทุกวันเข้าทุกวันครับเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นดีเลยนี่ 84,000 กองนะกระถิ่นเราคราวนี้นะคราวที่แล้ว84,000 กองนั้น1บาททองคำนะปีนี้ย่นลงมา84,000 กองก็จริงแต่กองละสลึงทองคำเอาให้ได้นะกองละสลึงนะให้ได้เจ้ากองสลึงทองคำปีนี้ลดลงยังอีกจะร่วม3เดือนแล้วนะวันที่24วันที่25เข้าพรรษาเนี่ยแล้ววันที่6ตุลาโอ้มันใกล้นิดเดียวนะครับ3เดือนวันที่26ตุลาเป็นวันทอดกฐินวันที่25เข้าพรรษากรกฎาคมนะสิงหากันยาตุลาเนี่ย3เดือนพอดีอ่ะวันนี้ไม่ได้ไปเทศที่ไหนล่ะถ้าท่านจะมาที่นี่ตอนบ่ายกล่าวว่าประมาณบ่ายโมงจะรวมกันที่นี่มาในภาคกลางเลยนี่บรรดากรรมฐานอยู่ที่ไหนที่ไหนก็จะมาที่นี่มารวมกันที่นี่บ่ายประมาณบ่ายโมงนะมาที่นี่เราเองเราไม่ว่างอย่างนี้แล้ววันนี้ว่าจะว่างภายนอกมันก็ไม่ว่างภายในพระจะมาที่นี่นี่วันที่6แล้วนะแล้ววันที่7ก็จะไปเทศที่กรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้ว่างนะวันหนึ่งเรื่องข้าวนั้นได้สั่งแล้วให้ทานเอาไปแล้วข้าวให้ทานเอาไปทางนู้นเอาไปวัดเมืองกลางวัดเสือบางนั้นเอาไปหมดเลยได้สั่งเรียบร้อยแล้วเอาไปเมืองการเลยเราสงสารพวกหมูป่ามีตั้ง 3-400 ตัวแล้วนกยูงเป็นร้อยนี่แหละกินอันนี้ 100% แล้วพวกสัตว์อยู่ในนั่นก็มีพวกแพะพวกแกะอะไรอยู่ในวัดเป็นประจำก็มีก็กินอันนี้ทั้งนั้นส่วนนอกจากนั้นก็เป็นพวกสัตว์อื่นเขากินหญ้ากินเผือกกินมันไปก็มีนะแต่คราวนี้เราไม่ได้หาเผือกมันเอาเฉพาะข้าวมันยุ่งมากไม่เอาแล้วให้ท่านจันทร์ถาวรเองเถอะโหหนักอยู่นะคนเขาขนสัตว์ไปทิ้งให้เลยกลายเป็นเรื่องว่าวัดนี่เป็นส้วมเป็นฐานไปแล้วใครได้แล้วโยนใส่อย่างเขาไปซื้อควายมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอะไรแล้วแบบสุกเอาเผากินเขาได้มาแล้วก็ไปโยนให้พระรับเคราะห์รับกรรมนี่ที่มันเสียโอ้มันเฉลิมอะไรอย่างนั้นเสียมากนี่ได้กรรมเท่ากรรมชาท่านกันแล้ว ไม่ควรรับท่านอย่ารับบอกนะ
เรื่องราวของคนสเปสป่าหากกฎขาเกณฑ์ไม่ได้นะเรามีกฎมีเกณฑ์ต้องรักษากฎเกณฑ์ไว้ที่ความพอเหมาะพอดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงนั้นเราบอกว่าใครส่งมาก็รับก็รับเวลารับมาแล้วเคราะห์กรรมอยู่กับเราที่จะต้องจัดต้องทำทุกอย่างไม่พอก็ต้องหามาก็เราเองนี่ฟังว่าควายสักกี่ตัว40 50ตัวเลยมันพลึกปึกกือนะผู้ให้ไม่รู้จักประมาณเลยนี่คือพอขอผ่านไปทีว่างั้นเรียกว่าสุเอาเผากินไปเลยแล้วผู้รับพร้อมจะตายสิ โอ้ไม่ใช่เล่นนี่ได้หรือว่ากันจันแล้วคราวที่แล้วนี่พบกันที่ไหนนะฮะพบกันที่ไหนเขื่อนศรีนครินทร์นะครับนั่นคือเขื่อนศรีนครินทร์เมืองกาญนะครับเราก็ลืมแล้วนะแต่นี้ต่อไปท่านจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะบอกโอ้เรารับพรรับกรรมใครเอามาก็รับหมดรับหมดความสามารถมียังไงไม่ชิดเราวัดนั้นก็เป็นวัดที่ไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยก็อยู่อย่างแบบกรรมฐานแต่เอาสัตว์ไปทิ้งทั้งแผ่นดินประโยชน์ไว้นั้นหมดแล้วให้พระท่านรับภาระนี่มันไม่ได้ไม่ถูกก็บอกแล้วบอกท่านจันแล้วแต่นี้ต่อไปคงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะแล้วเรื่องของนี้ท่านจะแก้ไขยังไงก็ไม่ทราบนะที่วัวควายตั้ง45กี่ตัวจะแก้ไขยังไงก็ไม่ทราบถ้าไม่แก้ไขนั่นก็เรียกว่าหนักมากพอแล้วนะแล้วยังจะมีใครเอาไปอีกโอ้ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยอ่ะวันนี้ก็อยากให้พูดอะไรมากเถอะนะมันเหนื่อยแล้วแหละต่อไปนี่ก็จะให้ศีลให้พรเลยแหละเพราะตอนบ่ายนี่ก็จะเทศผมลงท้ายอยู่แล้วให้พรเลยแล้วนะใครอยากกลับก็กลับได้แหละจริงจะให้พรเลยเพราะตอนบ่ายจะเทศผมลงท้ายอยู่แล้วให้พรนะให้พรยะถาวาริปะหาปุราปะริปุเรนติขาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังสิปะเมวะสมิชาโตสาเปปุเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอากลับได้แล้วที่นี่มีสาระละไม่เทศอีกแล้วเตรียมวิชาไว้เทศตอนบ่ายโมงได้ไม่มีธุระอะไรนะครับสามเส้นเลย
สามเส้นอันนี้ของหลวงตาอันนี้ถวายหลวงตาไปรีดถวายหลวงตาแล้วก็ไปวิ่งกระถิ่นอันนี้รวมแล้วเป็นเดี๋ยวผมจะต่อเชือกผูกแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้หมายไว้ทำไมเดี๋ยวปนกันเลยครับปนมันเป็นปนอะไรไม่ปนอะไรว่าที่น่ะคือก็ว่าถวายหลวงตาอันนี้ถวายประจำวันโอ้ถ้ากระถิ่นลงบัญชีไว้เลยอันนี้ครับผมจะลงบัญชีแล้วผมจะเก็บมาจะหาเออเอาละก็หาเหตุผลนี่ว่าเราหาเหตุผลเอาเสร็จแล้วได้ตกลงทองคำก็ต้องแยกไปเอาอย่างเลยคือทองคำก็เราว่าเนี่ยคุณชายคือทองคำนี่เราไว้กองเดียวกันเลยก็ได้เป็นแต่เพียงว่าเราเขียนชื่อไว้ทองคำเข้าไปแล้วเขาบอกนี่แล้วเป็นยังไงขัดข้องไหมได้ได้แต่จดแต่ตัวเลขไว้เฉยเขียนไม่ตัวเลขเฉยว่าทองคำเข้าไปแล้วเออทำนั่นน่ะนะเอาละเอานั่นเลยเอาเลยเอาเข้ากันเลยเพราะยังไงมันก็จะเข้าคำหลวงอันเดียวกันอันเนี้ยทองคำเนี่ยมันไม่น่าจะแยกกันเข้ากับปุ๊บไปเลยมันน่าจะเข้าเลยเป็นแต่เพียงว่าบัญชีเราแยกว่าทองคำเข้าไปแล้วบอกมันก็หมดปัญหาวันนี้ได้ลืมแล้ววันตอนเช้าวันนี้ได้23บาทเลย23บาทครับได้23บาท50แล้วทองคำ23บาททองคำอีกอย่างบ้างนั่นเอามาอะไรเงินจากต้นข้าวปลาค่ะใครจะกลับได้นั่นเนี่ยเราไม่ได้ว่าอะไรเราให้พรแล้วให้พรเพื่อจะไล่กลับไปหาใหม่แหละยังครับยัง